เราต้องไปเอ็กซ์โปอะไรใหม่ๆละซึ่งรอบนี้เราได้รับการดูแลจากแกรนด์อันดามันแกรนด์อันดามันแกรนด์อันดามันนี่จะเป็นเหมือนคล้ายๆวันเดย์ทริปครับซึ่งมันจะมีทั้ง1วันไปเช้าเย็นกลับแล้วก็ไปแล้วก็ค้างคืนค้างที่นู่นก็คือ2วัน1คืนก็ได้ครับแต่วันนี้เราไปวันเดย์ทริปกับเขาซึ่งสิ่งที่เขาดูแลนี่ง่ายมากเลยเขาบอกขอแค่บัตรประชาชนสั้นๆเลยง่ายๆไม่ต้องพาสปงพาสปอร์ตบัตรประชาชนไปทำเรื่องที่ท่าเรือต่อมอสแตมป์ปึ้มขึ้นเรือปุ๊บเขาก็จะขับเรือออกไปแวะที่เกาะ2ก่อนเพื่อไปรับเจ้าหน้าที่พม่าบอยครับก็เดี๋ยววันนี้ไฮไลท์ของทริปนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์เย่สดๆร้อนๆคือเรียกว่ากำลังบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมก่อนนี้เพิ่งเปิดเลยคิดมากๆคือเกาะหนึ่งแต่เราจะพาไปเกาะบริเวณรายล้อมด้วยคือที่เราจะไปเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตไทยเลยคือหน้าน้ำมากๆหมดเลยนะไปต่างประเทศนี่จะไปเที่ยวต่างประเทศเอ้าเหรอคุณไปเที่ยวต่างประเทศเย่แล้วก็ปล่อยคุณที่นู่นนี่ใส่คุณเนี่ยแบบนี้ตลอดเกาะในประเทศพม่าครับวันนี้ไปสักประมาณ 4-5 เกาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไฮไลท์ของมันเกาะหัวใจมรกตบอกนิดนึงตอนนี้เรามากับแกรนด์อันดามันครับแกรนด์อันดามันเขาจะดูแลแพ็กเกจที่คนที่มาจากฝั่งระนองแล้วก็มาเที่ยวตามเกาะต่างๆที่เราจะไปดูวันนี้ครับว่าไปไหนกันมาบ้างนะเดี๋ยวจุดแรกเกาะอะไรสักก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูไฮไลท์มันอยู่ที่เกาะลูกหัวใจใช่ซึ่งง่ายๆจากระนองนี่นะคุยกับแกรนด์อันดามันให้เรียบร้อยว่าจะแพ็กเกจไหนเที่ยวอะไรบ้างแล้วก็ใช้แค่แบบประชาชนจบแค่นี้เลยทำเรื่องที่ตรงตมตรงท่าเรือเลยง่ายๆแล้วมีใบนึงให้ทางเรือไว้เรือเขาจะแวะเกาะ2ก่อนจุดแรกครับอย่างที่เราแวะนี่เพื่อให้รับเจ้าหน้าที่พม่าขึ้นมาคนนึงเพราะเป็นข้อตกลงระหว่างไทยกับพม่าพม่าเขาบอกว่าต้องถ้ามีเรือท่องเที่ยวเนี่ยให้มีเจ้าหน้าที่ติดไปด้วย100คน1ท่าน1ท่านอ๋อ1ท่าน1ท่านพอเรือจะได้คุยได้เจรจาได้อะไรกันไปถ้าเป็นกฎหมายเขาเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละเกาะมันยังบริสุทธิ์อย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่าแต่ละเกาะนี่เพิ่งเปิดวันที่1ใหม่สดตุลาปีแล้วสิ่งมากเดี๋ยวไปดูว่าความใหม่นี้จะเหมือนกับซีมิลันหรือตาชัยเมื่อ20ปีที่แล้วหรือเปล่าครับพาผมไปตะลุยเกาะในประเทศพม่ากันครับแวะเกาะ2แป๊บเดียวมุ่งหน้าสู่ฮอสชูฮอสชูนี่ผมจำได้ลางๆว่ามันเป็นรูปทรงที่เป็นอันอ่าวปิดใช่เป็นรูปโค้งท่านผู้ชมนึกถึงเกือกม้าเขาจะโค้งยาวเหมือนมายาตามรูปประมาณนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นเวิร์กที่แล้วก็มันมีช่องแคบเข้าไปมันมีหาดนะข้างนั้นเข้าไปก็เป็นหาดใหญ่แต่ว่าเราท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะเป็นก็มีเจ้าที่พม่ามันจะมีอยู่ฝั่งนึงที่เขาทำสัมปทานใช่เป็นสัมปทานอันนี้อยู่ซึ่งเราไปดำน้ำสวยงามซึ่งน้ำจุดแรกโอ้โหว้าวแล้วนะใสกริ้งเลยว้าวแล้วจุดแรกใสกริ้งเลยแล้วก็เราจะดำน้ำประมาณ40นาทีได้วันซึ่งเท่าที่เห็นก็จะมีปลานิโมปะการังอ่ะฮะแล้วก็มีฝูงปลาโอ้เยอะมากจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูภาพกันดีกว่านะกับที่เกาะเกือกม้าฮอสชูที่แกรนด์อันดามันเขาพาเรามาเจาะชมดำน้ำสโนว์คริงนี่เขาเรียกอะไรครับตรงนี้เรียกว่าเกาะเกือกม้าหรือว่าฮอสชูในภาษาอังกฤษอันนี้ชัดเลยถ้ามองจากมุมสูงเพราะว่าเป็นเมืองเว้าเป็นรูปเหมือนรองเท้าม้าหรือเกือกม้านั่นเองคล้ายๆอารมณ์มายาเพราะว่ามันจะหุบเข้ามาครับก็จะมีปากทางเข้านิดนึงเข้ามาก็จะเจอโค้งดูจากระดับพื้นน้ำแล้วนี่ความใสนี่ผมก็เห็นว่าใสแล้ว
ครับเดี๋ยวจะไปสน็อกเกิลลิ่งกันว่ามีอะไรให้ชมใต้น้ำกันบ้างแต่ที่แน่ๆเกาะ นี้เป็นเกาะที่เรียกว่าเป็นสัมปทานรังนกใช่เพราะว่าทางด้านหลังเราจะเห็นหาดครับแต่อย่าไปยุ่งเลยอันนี้ก็เป็นของฝั่งพม่าเขาก็ดูแลอยู่ใช่เขาดูแลอยู่เขาจะมีเกาะที่มีถ้ำเข้าไปดูรังนกแล้วก็มีจุดให้เราดำน้ำประมาณตรงนี้แล้วก็ลึกเข้าไปก็เป็นสัมปทานแล้วก็พยายามอย่าไปวุ่นวายให้ดำดูตรงนี้พอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองลงไปดูว่ามีสัตว์อะไรกันบ้างนะครับครับครับผมแกนามันเขาพาเราไปต่ออีกจุดหนึ่งชื่อเกาะตาฟุกตาฟุกตาฟุกหรือเกาะเดงกินเดงกินเดงกินตาฟุกนี่เป็นสัมปทานของเขาเองเลยครับเท่าที่จำได้นะก็คือข้าเจ้าหน้าที่ของที่แกนามันเนี่ยได้สัมปทานเกาะนี้มาไปเนี่ยโอ้โหมันใหม่มั้ยมันใหม่เกินมันโอ้โหแบบมันเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จอะน้ำนี่มันแบบมันใสมันแบบมันเห็นไม่หมดเลยอ่ะยิ่งสะท้อนกับแดดเนี่ยเนี่ยเราเดินไปอยู่ตรงนี้ก็ยังเห็นแบบยืนบนเรือมองลงไปที่สำคัญตาฟุกนี่เหมือนเขาจะเจ๋งตรงหาดเขายาวมากใช่ยาวมากเป็นกิโลอ่ะเป็นกิโลอ่ะแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มทำเต็นท์ที่พักแล้วนะบนนั้นก็เริ่มมีคนงานก่อสร้างมาเริ่มแล้วครับแต่ณวันที่เราไปก็ยังเป็นแบบที่ทานอาหารกลางวันเพราะเราแวะทานอาหารกลางวันที่นี่มีโต๊ะมีห้องน้ำมีน้ำจืดเรียบร้อยแล้วมีเรือคายักคอยบริการสวยอีกผมว่าอีกไม่นานพอที่พักขึ้นเต็มๆเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะขับมาต่ออีก10นาทีมาถึงจุดที่2โอ้โหชมไหมอยากให้มาสัมผัสชื่อก่อนดีกว่าชื่อที่นี่อ่ะตาฟุกตาฟุกหรือว่าเดงกินเดงกินเป็นภาษาของทางพม่าทางพม่าครับตาฟุกเหมือนตาชัยไหมคิดว่ากำลังจะพูดเลยใกล้ๆกันนะคือเรามากับแกรนด์อันดามันครับที่เนี่ยเป็นเกาะสัมปทานของแกรนด์อันดามันเพิ่ง5เดือนนะของคนไทยใช่เพิ่งเปิด5เดือน5เดือนซึ่งคนไทยพอสัมปทานได้ก็พามาหาดที่เราเห็นนี่ผมว่าเป็นกิโลนะยาวขาวประมาณนั้นแล้วน้ำนี่ผมว่าตาชัยเฟี้ยวแล้วนะเจอนี่ไม่แพ้นะอันนี้เหมือนลึกกว่านิดนึงนะเหมือนตาชัยกับตาฟุกแล้วพอแข่งกันนะเรื่องความใสอ่ะไม่ว่าจะน้ำหรือทรายแต่ตาฟุกนี่จะได้เรื่องของความใหม่ใช่ใหม่จนกระทั่งเพิ่งมีแค่โต๊ะนั่งทานข้าวเพราะว่ากำลังสร้างเพราะว่าแกนอันดามันเนี่ยเขาก็จะพาชมในแพ็กเกจเนี่ยก็จะแวะมากินข้าวกันที่เกาะนี้แหละมาเล่นชายหาดถ่ายรูปเพราะฉะนั้นแพ็กเกจณวันนี้เรามาเนี่ยยังมาไปแล้วกลับแวะมาเยี่ยมชมกินข้าวเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยต่อไปนี่ผมว่ามาปุ๊บเราพักอยู่ที่นี่สักคืนนึงมานอนบอกเพื่อนว่ามานอนต่างประเทศได้เลยต่างประเทศที่ตาฟุกได้เลยตาฟุกไอซ์แลนด์แล้วก็นี่เห็นไหมเขาบอกว่ามีคนงานก่อสร้างตอนนี้มีแค่คนงานพม่าพักอยู่ที่นี่เท่านั้นเพื่อเร่งก่อสร้างนี่หรอไม่ใช่อันนี้นักท่องเที่ยวสายตาไปตลอดเลยก็ใสๆนี่มาตลอดเลยอย่าว่าแต่ผมเลยกล้องก็เหล่เมื่อกี้ไม่สนแล้วเกมเฟิร์มเป็นยังไง
กินข้าวอิ่มกินข้าวเสร็จแล้วถ่ายรูปเช็คอินกันเรียบร้อยก็มุ่งหน้าไปอีกเกาะหนึ่งเกาะที่3เรียกว่าอันนี้ก็เป็นอีก1ไฮไลท์นะสำหรับทริปนี้เลยอันซีนนะอันนี้อยากไปส่วนตัวอยากไปแล้วก็เห็นแชร์มาประมาณนึงครับแล้วก็เริ่มเป็นที่โด่งดังเราก็รีบไปเลยเกาะคอกคอกคอมหรือว่าเกาะหัวใจมรกตคือเกาะคอกคอมเนี่ยมันเกาะแบบยาวไซส์นี้แต่ด้านในมีรูเข้านิดเดียวน้ำทะเลเข้าไปเล็กมากแล้วตรงกลางเนี่ยถ้ามองจากด้านบนจะเป็นรูปหัวใจใช่อันนี้กำลังพีคเลยโอ้โหเรือต้องจอดที่ตรงหน้าทางเข้าครับเราลงเนี่ยต้องดำน้ำเข้าไปการจะเข้าไปเนี่ยต้องดูระดับน้ำด้วยนะใช่บางทีถ้าติดแบบเพดานน้ำก็เข้าไม่ได้ใช่ลงต้องพอดีพอเข้าไปปุ๊บก็จะเจอเวิ้งหน่อยโอ้โหมองไกลลิบๆเป็นหาดทรายแต่วันที่เราไปนี่น้ำลงใช่เราไปแตะนิดเดียวเกาะคอกคอมเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นปากป่องภูเขาไฟที่ดับแล้วอันนี้คือความไฮไลท์เลยถ้าท่านผู้ชมลองไปแล้วดำเข้าไปข้างในถ้าน้ำขึ้นผมว่ามันไปได้อีกนิดนึงเราไปอยู่ตรงกลางหัวใจหล่อเลยตรงกลางหัวใจของประเทศพม่าเกาะที่สวยงามมากๆรีบไปผมว่ารีบไปสุดมากมากเราต้องรักกันขนาดนี้บ่อยไม่รักไม่ได้มันโยกหกปักเลยมาละมาละมาละอีก10นาทีต่อจากจุดที่2จากทาตาฟุกทาฟุกมาทาฟุกมาเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของชุดนี้แล้วครับผมสิ่งที่คุณบอยรอคอยมานานแสนนานคุณบอยดูพันทิปเฟซบุ๊กมาตลอดก็จะเห็นเกาะนี้เป็นภาพนิ่งมาตลอดเวลาครับณตอนนี้เราได้เอาแก้มมาแนบกับขอบเกาะเขาแล้วครับผมเรียกว่าแนบกับทางเข้าดีกว่าเกาะคอกคอมเกาะคอกคอมคอกคอมนี่เป็นภาษาอังกฤษภาษาที่เป็นทางการคอกคอมฝรั่งมาเจอเห็นแบบคล้ายๆหงอนไก่ก็เลยทับศัพท์เลยว่าเป็นคอกคอมเพราะว่าสันด้านบนมันจะเป็นแหลมๆๆๆเหมือนคล้ายๆกันไฮไลท์ของเกาะคอกคอมคือตรงกลางครับตรงกลางเขาจะมีเวิ้งน้ำที่เหมือนเป็นรูปหัวใจแต่ที่เห็นมาในเน็ตเนี้ยมันชัดมากเลยนะเป็นรูปทรงหัวใจเลยใช่ที่สำคัญเป็นปากป่องภูเขาไฟครับที่นี่ครับเป็นแต่ว่าดับสนิทแล้วนะที่บอกว่าเป็นรูปหัวใจและมีสีมรกตด้วยก็เพราะว่าพื้นน้ำพอแดดมันส่องเข้าไปกระทบกับผนังถ้ำครับด้วยความใสของน้ำสีของมันเลยออกมาเป็นสีมรกตนี่คือไฮไลท์ของเราการเข้าสู่ใจกลางหัวใจของถ้ำนี้ก็คือเรามีทางเข้าทางเดียวครับครับก็คือทางปากถ้ำตรงที่เห็นนี่คณะเรากำลังดำเข้าไปต้องรอให้น้ำลงอ่ะนะบางถ้าน้ำขึ้นหมดสิเพราะว่ามันมีประมาณเมตรนึงอ่ะใช่นะนี่น้ำลงไปลึกไม่ได้มากเขามีหอยเม่นไม่เยอะมากแล้วก็อันตรายมากก็เลยอยู่บริเวณนี้แต่ที่ไฮไลท์ก็คือตกขอบด้านนอกนี่เป็นหลังเยอะมากใช่ปะการัง
้ายไหมที่แกนอนามันเขาพาเราไปวันนี้คือที่หาดย่านเชือกย่านเชือกย่านเชือกนี่ความพิเศษคือบนเกาะเราขึ้นไปไม่ได้ใช่เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางพม่าเขาดูแลอยู่ฐานทัพอยู่บนนั้นอยู่ใช่แต่สามารถไปจอดเรือและดำน้ำที่หน้าหาดได้อันเนี้ยปะการังเนี้ยมันใหญ่มากนะผมก็นึกว่าพอผ่านคอกคอมมาแล้วมันก็จะหมดไฮไลท์แล้วใครยังไม่เขาเรียกว่าไม่อิ่มกับความเป็นปะการังเนี่ยที่ย่านเชือกนี่โอ้โหมันไล่ไปแบบเป็นทุ่งปะการังอะทางจากเกาะ10นาทีสิบเหรอสิบนาทีเหมือนกันสิบนิดๆใช่อัดกันมาอย่างปูดปาร์ตครับยังอยู่ในเขตประเทศพม่าฮะแต่ยังมีจุดดำน้ำที่สวยงามและน่าสนใจมากๆอยู่ใกล้ๆกันเรียกว่าเรานั่งคุยอยู่เนี่ยมองไปก็เห็นละตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวย่านเชือกซึ่งคุณบอยรู้ชื่อเกาะตรงหน้าเราดีชื่อว่าเกาะซาดีจีครับชื่อนี่พม่าเลยครับทำไมครับบอยผมอยากจะขึ้นไปบนชายหาดแค่สัมผัสนิดเดียวคุณบอยก็ห้ามผมซะเหลือเกินมันมีปัญหาตรงไหนครับเอาจริงผมอยากให้คุณลองขึ้นไปนะ ใจนี่คืออยากให้ไปอยากให้ไปเลยเหรอไม่ใช่ข้างหลังเกาะเนี่ยมีฐานทัพพม่าอยู่ไม่ต้องข้างหลังหรอกฮะบนเกาะเนี่ยดูแลโดยทางการพม่าอยู่ก็คือมาดำน้ำได้ครับแต่อย่าขึ้นเกาะอย่าขึ้นเกาะเพราะเป็นภาคส่วนของเขาใช่ซึ่งก็แค่ดำน้ำก็คือไฮไลท์แล้วเพราะว่ามันน้ำมันใสกริ้มมากนี่ถ้ากล้องแพนไปจะเห็นเลยว่ามันใสมากจริงอ่ะมันคืออะไรเนี่ยก็เป็นปะการังปะการังแต่ว่ามันเป็นมีปลาเนี่ยเขาบอกว่าจุดนี้เฟี้ยวมากโอ้โหในงานดูความใสนี่มองด้วยตาเปล่านะซึ่งเขาบอกว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นเกาะจุดใต้ท้ายสุดของประเทศพม่าแล้วเลยไปนิดนึงหมู่เกาะสุรินทร์แล้วนะไม่ไกลแล้วเป็นบ้านแล้วก็เข้าเขตบ้านเราก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่หมดทริปประจำเดย์ทริปนี้ครับ4เกาะด้วยกันกับแกรนด์อันดามันแกรนด์อันดามันเขาบอกว่ามันยังไม่พอมันไม่ใช่เขาถ้าจะมาดู4เกาะแล้วกลับบ้านมันไม่ใช่เขาเขาเลยพามานี่โรงแรมของเขาฝั่งตรงเกาะ2ฝั่งพม่าเนี่ยฝั่งพม่าใช่โอ้โหชื่อโรงแรมแกรนด์อันดามันเลยนี่แล้วให้เราไปอาบน้ำก่อนมีสระน้ำจะแช่น้ำจืดก็ได้จะยังไงก็ได้มาก่อนลงสระเล่นว่ายน้ำก่อนแล้วเข้าไปอาบล้างตัวให้แห้งฟิตเนสครบแล้วก็จะกลับไม่ได้ล้างไว้กินก่อนขอแจกคูปองบุฟเฟ่เดี๋ยวจะได้อิ่มท้องแล้วกลับไปคาร์ลานองนี่คือโซนบุฟเฟ่ของเขานะเดี๋ยวดูกันบอยว่ามีอะไรบ้างมีอะไรกินอะไรบ้างนะผมว่าเห็นคุณเห็นกะเพราเป็ดใช่ไหมนี่น่าจะเป็นพะแนงไก่ครับพะแนงไก่ปลาราดพริกเขามีอะไรน้ำพริกอะไรน้ำพริกมะขามให้ก็ผักลวกครบอยู่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวมาตักอีกรอบแล้วกันงั้นเดี๋ยวไปนั่งกินที่โต๊ะดีกว่าคุณตามบอยไปดีกว่าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครคุ้นหน้าบ้างไหมครับเคยเห็นเขาอยู่ในทีวี
ติดคุกอะไรก็ครับติดอยู่3ปีบางฝั่งเหมือนตาชัยมั้ยคิดว่าตอนที่พูดใกล้ๆกันนะหรือว่าตาฟุกเป็นคนมาเจอฮะหรือตาชัยกับตาฟุกเป็นกับเพื่อนกันแหละโทรหาเจอยังไงวะ